นางซูจีระบุนะครับว่าทั่วโลกจับตามองปัญหาในรัฐยะไข่ที่มีจุดเริ่มต้นจากการโจมตีสำนักงานตำรวจในรัฐนี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับและการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายอีกครั้งในเดือนสิงหาคมปีนี้ไปจนถึงความขัดแย้งบานปลายต่อเนื่องจนเกิดกระแสวิจารณ์ประเทศอย่างมากซึ่งรัฐบาลต้องทำความเข้าใจและชี้แจงแก่ทั่วโลกนอกจากนี้ยังต้องเดินหน้าทำสิ่งที่จำเป็นทำอย่างถูกต้องกล้าหาญและให้เกิดประสิทธิผลแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ให้ประสบความสำเร็จแทนที่จะคอยแก้ต่างคำวิจารณ์รวมทั้งแสดงให้โลกเห็นว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจกับการแก้ปัญหาในรัฐยะไข่ซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วหลายด้านนะครับแต่ยังมีอีก3เรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขเธอระบุนะครับว่าจะรับผู้อพยพที่ข้ามเข้าไปในบังกลาเทศกลับมาและให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลกำลังเจรจากับรัฐบาลบังกลาเทศเป็นรอบที่3จากนี้เธอเสนอตั้งถิ่นฐานใหม่ให้กับผู้อพยพและเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตรวมถึงช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยอื่นๆในพื้นที่และสุดท้ายพัฒนารัฐยะไข่และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยเชิญองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศเข้าร่วมด้วยนะครับและตั้งแต่วันที่15ตุลาคมรัฐบาลก็จะแจ้งรายละเอียดการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความขัดแย้งในรัฐยะไข่ผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลและตามสื่อของรัฐทุกแขนงครับ